วันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2564ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพร อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองชลบุรีลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจุดที่มีน้ำรั่วเข้ามาตามแนวเขื่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมขังณชุมชนวัดไซ